ไม่ว่าคุณจะทำดีหรือทำชั่วผลที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการกระทำของตัวคุณเองทั้งสิ้นเราเลือกที่จะทำมันให้ดีได้อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงดาวฟ้ามีตาทำกันไปไม่สนทั้งบุญทั้งบาปมีสิ่งคิดอยากไม่ละอายไม่ชั่วผลสุดท้ายสิ่งที่ทำไปจะตามติดตัวไม่ว่าจะดีจะชั่วขึ้นอยู่ที่ตัวของเราทำทำผิดทำถูกไม่รู้มันย่อมมีผลต่อเวรกรรมคนที่คิดทำชั่วระวังนักกรรมจะตามทันรู้แล้วแล้วชั่วผู้พันยึดมั่นในศีลธรรมประจำจะได้มีจอขึ้นชื่อว่าคนอยู่ตายฟ้าให้รวยว่าเธอว่าฟ้าคอยเฝ้าดูความไปสวัสดีปีจอค่ะหลังจากที่เฉลิมฉลองกันอย่างเต็มที่แล้วก็กลับมาทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเรื่องร้ายๆจากปีที่แล้วก็เก็บมาเป็นบทเรียนเพื่อแก้ไขในปีต่อๆไปไม่ให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกยกตัวอย่างเช่นฟ้ามีตาวันนี้ค่ะสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตเนสกาแฟกระป๋องรถยนต์ฟอร์ดผมต้องขอโทษทุกคนนะครับที่ฉลองปีใหม่ซะล่าช้าเลยช่วงปีใหม่เนี่ยผมงานยุ่งจริงๆไม่เป็นไรค่ะบอสเพราะว่าตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยเราฉลองกันได้ถึงวันที่15มกราคมเลยค่ะยังไงผมก็ต้องเกรงใจทุกคนอยู่ดีอะเอาเป็นว่าผมต้องขอขอบคุณทุกคนที่เสียสละไม่หยุดวันปีใหม่เพื่อมาทำอาหารให้กับบริษัทอันนี้เงินพิเศษนะครับบอสเซอร์ไพรส์ก็ทุกคนน่ารักจริงครับทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับบริษัทขนาดนี้ผมจะไม่เซอร์ไพรส์ได้ไงขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานให้เต็มที่ตลอดไปนะครับเจอกันอีกทีอาทิตย์หน้าเลยนะครับฟังสารการให้สนุกเลยนะครับเดี๋ยวขอตัวก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตกลงวันหยุดชดเชยไปไหนตอนแรกว่าจะกลับบ้านอ่ะแต่ตอนนี้คงไม่ได้กลับแล้วแหละเอ้าทำไมล่ะเมื่อเช้าไปคุยกับฝ่ายการตลาดมาเขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยอยากจะได้งานเลยฉันก็เลยว่าจะอยู่ทำให้เสร็จอ่ะเราส้มโอจะบอกกับแม่ไงนั่นนะสิปีใหม่ฉันก็ไม่ได้กลับเสาร์อาทิตย์นี้ฉันก็ไม่ได้กลับอีกไม่รู้ว่าแม่จะว่ายังไงบ้างพูดถึงก็โทรมาเลยฮัลโหลค่ะแม่ส้มว่าไงลูกกลับบ้านเมื่อไหร่วันไหนส้มคงกลับไม่ได้อะแม่พอดีส้มติดงานนะจ๊ะโหอะไรงานยังไม่เสร็จปีใหม่แกก็ไม่ได้หยุดนะแล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยแกก็ยังไม่ได้หยุดอีกหรอโอ้ยแม่ไม่ยอมหรอกนะแม่อุตส่าห์เลื่อนงานฉลองเนี่ยมาเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วอะยังไงยังไงแกก็ต้องมาห้ามเบี้ยวส้มขอโทษจริงๆแม่ส้มติดงานด่วนนะจ๊ะไม่ต้องมาขอโทษหรอกยังไงแกก็ต้องมาเพราะว่าทั้งสาวนึงสวยอะไอ้ชายอ่ะมากันเต็มบ้านไปหมดเลยญาติพี่น้องอ่ะต้องมานะไม่งั้นแม่ไม่ยอมเลยโกรธจริงๆด้วยยังไม่เสร็จอีกเหรอคะนั่นน่ะสินี่แม่ก็ยังงงๆอยู่เห็นสนุกกันอย่างนี้ตั้งแต่ปีใหม่จนป่านนี้ทำไมยังไม่เลิกกันอีกโอ๊ยจะสนุกอะไรกันนักกันหนา
นี่อุตส่าห์กลับมานอนกับแม่เองต้องมาฟังอะไรก็ไม่รู้เนี่ยน้าทนๆเอาหน่อยแล้วกันลูกเดี๋ยวเขาก็คงหยุดแล้วล่ะนอน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 โอ้ย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 พี่ฉันนอนไม่หลับวะเนี่ยโอ้ยฉันก็เหมือนกันละเธอทำไมเขาอะไม่มีมารยาทเลยดึกๆขนาดนี้ยังโก่งคอร้องเพลงอีกก็คงคิดว่าเฮ้ยอย่าไปเลิกร้องเพลงกันอีกวะไม่รู้เรื่องยังไงเนี่ยว่าคนเขาจะหลับจะนอนนั่นน่ะสิพี่อะไรของเขาก็ไม่รู้นี่ทั้งร้องทั้งเล่นตั้งแต่6โมงเย็นแล้วนะจนป่านนี้ยังไม่ยอมหยุดอีกนี่ถ้ามันยังไม่หยุดนะพี่ได้เตะปากคนแน่มันบ้าหรือเปล่าร้องเพลงกันไม่ยอมหลับยอมนอนเนี่ยอย่านะพี่อย่ามีเรื่องกันเลยยังไงอ่ะก็คนบ้านใกล้เรือนเคียงเดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติดเราอ่ะยังเกรงใจพวกเขาแล้วพวกเขาอ่ะเกรงใจพวกเราบ้างมั้ยพี่สาวเป็นไงเห็นรูปที่พี่แท็กให้หรือยังเห็นแกจะไลค์หรือว่าตอบกลับอะไรมาเลยอ่ะเห็นแต่ว่ายุ่งอยู่พี่ว่าถึงบ้านแล้วจะตอบกลับเอาแล้วนี่กลับถึงบ้านหรือยังเพิ่งถึงเลยเนี่ยงั้นดูอะไรนี่นะดูแผ่นแท้เป็นไงล่ะเขากำลังสนุกกันใหญ่เลยอยากกลับมาแล้วใช่ไหมล่ะนี่มันเที่ยงคืนแล้วนะพี่สาวไม่หยุดกันอีกเหรอไม่อ่ะกะกินกันไปเรื่อยๆอ่ะพรุ่งนี้วันหยุดยังมีวันพักผ่อนอีกตั้งหลายวันให้พ่อกับแม่หยุดเถอะเกรงใจชาวบ้านเขาอุ๊ยไม่เป็นไรหรอกนะชาวบ้านเขาเข้าใจบ้านเรานานๆจะมีปีหนแบบเนี้ยไม่ใช่อ่ะบ้านเรานะฉลองกันทุกเทศกาลเลยไม่ว่าจะเงินเดือนออกปีใหม่สงกรานต์บ้านเราก็สนุกกันทุกปาร์ตี้แหละมีความสุขสนุกจนเลยเถิดหรือเปล่าพี่พอเถอะเลิกกินเลิกร้องเพลงได้แล้วเกรงใจคนอื่นเขาไม่เอาแล้วไม่อยากคุยกับแกแล้วเสียอารมณ์คนเขากำลังมีความสุขสนุกกันรับปีใหม่อยู่บ่นอะไรก็ไม่รู้อ้อแล้วแกเนี่ยนะก็อย่าทำงานอยู่นั่นแหละทำงานที่มันมากนะยังไม่หลับไม่นอนกันอีกจะฉลองกันไปถึงไหนเนี่ยปีใหม่มันต้องสนุกครับผมอายุวันโลกสงสัยได้เตะปากคนต้อนรับปีใหม่ข้ามวันข้ามคืนเลยเหรอแม่ก็ปีใหม่ทั้งทีก็ต้องสนุกสินี่มันวันที่ห้าที่หกแล้วไอ้เฮงด้วยขนาดนี้เลยวะไม่เหลืออะไรกินเลยวะเนี่ยฮะโอ้ยหิวไว้เฮล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 โอ้ยพี่จะไม่หิวได้ยังไงล่ะก็เมื่อคืนพี่กินแต่ยอดข้าวอะแกก็ไปทำอะไรพี่กินหน่อยดิพี่หิวอะรอแป๊บด้วยปะยังง่วงอยู่เลยเนี่ยก็ได้วะงั้นเดี๋ยวพี่จะร้องเพลงรออ้าวไอ้ไก๊
ยังจะนอนอีกไอ้กายไว้ลุกลุกลุกนอนกินบ้านกินเมืองอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวนี้เลยเหรอพี่เออสิวะเดี๋ยวนี้เลยมันต้องสนุกรับปีใหม่แล้วก็ฉลองที่ฉันตกงาน ลุกขึ้นมาลุก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 ปีใหม่มันต้องสนุกครับผมปีใหม่ต้องสนุกกันให้ยาวๆเพลงเติมเติมมาสนุกกันต่อเพราะว่านับแต่จากนี้ไปเราจะมีแต่ความสุขฉันจะได้มีผัวดีๆกับเขาสักคนนึงเพราะที่ผ่านมานะแม่มีแต่ผัวเฮงซวยอ่ะสุดท้ายแบบอยากจะเอาหัวนี่โคกๆๆเสาแล้วอ่ะไม่งั้นนะมีแฟนเป็นผู้หญิงคนแล้วรอดไปเลยอุ๊ยปากปากปากเฮ้ยๆๆใจเย็นๆสิพี่สาวสงสารลุงกับป้าแกหน่อยเดี๋ยวแกไม่มีหลานให้อุ้มนะรอลูกไว้ส้มโอมแล้วกันฉันหมดหวังแล้วรอลูกส้มโอมโอ้โหพูดถึงไอ้ส้มนี่มันจะกลับมาบ้านหรือเปล่าวะเนี่ยก็แม่โทรบอกมันแล้วมันก็ต้องกลับสิฉันก็โทรตามมันแล้วนะไว้ไว้โทรย้ำกับมันอยู่ว่ามันเนี่ยจะทำงานอะไรกันนักกันหนาปีใหม่ก็ไม่ได้หยุดละเสาร์อาทิตย์ก็ยังไม่ได้หยุดอีกโอ้ยนี่ก็เกือบจะลุกไม่ไหวแล้วนะเนี่ยเมื่อคืนกว่าฉันจะได้หลับเนี่ยก็ยันสว่างฉันก็เหมือนกันตอนแรกน่ะก็ว่าจะไม่ลุกขึ้นมาทำกับข้าวใส่บาตรละสงสารก็แต่ยายอุเสาร์อาทิตย์นี้อุตส่าห์กลับมาอยู่กับแม่ก็เลยลุกขึ้นมาทำกับข้าวให้ลูกใส่บาตรซะหน่อยนี่ตกลงไม่ได้นอนกันหมดเลยมีหน้าแน่ตาจะเป็นหมีเพชรหน้ากันไปหมดใครจะไปหลับลงละป้าบ้านโน้นน่ะเปิดเพลงเสียงดังกันทั้งคืนฉันต้องเอายานอนหลับให้พี่เดชกินเลยเกือบไม่ตื่นเหมือนกันแหละดีนะที่นางดวงมันปลุกไม่งั้นเจอฤทธิ์ยานอนหลับเข้าไปคงนอนยาวอ๋อนี่ฉันก็เพียๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวว่าใส่บาตรเสร็จก็จะแอบไปงีบเหมือนกันแหละโอ้ไม่ไหวอ้าวคุณฮะพามาแล้วเนี่ยเอานิมนต์ท่านนิมนต์ท่านลูกขอรองเท้าทุกคนตั้งใจรับพรปีใหม่กันนะโยมอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒธาปจายโนจัตตาโลตัมมาวาทันติอายุวันโนสุขังภะลังสงสัยได้เตะปากคนต้อนรับปีใหม่ใจเย็นพี่ฉลองปีใหม่กันอีกเหรอจะให้เลิกได้ยังไงล่ะเห็นไหมว่าสนุกกันขนาดไหนนั่นนาจะมากันทีเมื่อคืนนี้นะกว่าที่บอกเท่าไหร่ก็ตีสี่ตีห้าแน่ส้มมาลูกส้มนี่รีบมาเลยนะแม่จะฉลองให้ครบต้นทุกดอกเลยนะเดี๋ยวจะเลี้ยงฉลองรอจนถึงพรุ่งนี้เลยนะลูกนะข้ามวันข้ามคืนเลยเหรอแม่แหมก็ปีใหม่ทั้งทีก็ต้องสนุกสินะรีบมาเลยเช้าแบบนี้เดี๋ยวชาวบ้านชาวช่องเขาก็ด่ากันหรอกข้ามวันข้ามคืนแบบเนี้ยโดนด่าแน่แน่เอาไว้แจกไม่ต้องมิไปไปหยุดหยุดหยุดได้แล้วมีความสุขกันจริงๆเลยนะอ้าวก็ต้องมีความสุขสี่ปีใหม่ทั้งสี่มาแล้วมากินได้ไม่เป็นไรปีใหม่แล้วป้านี่มันวันที่5ที่6แล้วไปฉลองอะไรนักหนาปีนึงรวมญาติกันครั้งนึงต้องเอาให้คุ้มเว้ย
ฉันเห็นว่าสงกรานต์เนี่ยวันเข้าพรรษาออกพรรษาบ้านลุงก็จัดงานอย่างนี้ตลอดอ่ะมันเป็นแบบนี้ทุกปีเลยเผาๆหน่อยได้ไหมเล่าฮะนี่พวกฉันนี่ทั้งคืนเนี่ยจะไม่ได้นอนพอเช้าขึ้นมาเนี่ยพระท่านบิณฑบาตเนี่ยแล้วมาสวดให้พรเนี่ยพวกฉันฟังกันไม่รู้เรื่องเลยเพราะไอ้เสียงเพลงมันดังสนั่นไปหมดนะไอ้ฉันเองก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากหรอกเพราะเห็นว่าเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงใช่แต่ฉันก็ไม่ไหวจริงๆเปิดเพลงดังลั่นโนขอเสียงเพลงของคนขี้เมาเออเอาพูดอย่างนี้ก็สวยดิใครเมาเออใครเมาใช่นั่นแหละที่เมาที่พูดมาเนี่ยไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมว่าตัวเองเมาน่ะเดี๋ยวก็นานๆบ้านฉันจะสนุกกันทีก็ให้สนุกกันหน่อยสิเพราะจะได้หยุดปีใหม่เนี่ยนานๆมารวมญาติกันแบบนี้จะให้มันนั่งสมาธิหรือยังไงมันก็ไม่ใช่นะแต่ป้าว่านะฉลองกันพอหอมปากหอมคอดีไหมนี่มันยังเช้าอยู่นะอย่าถึงกับข้ามวันข้ามคืนเลยดื่มกินตอนนี้แล้วก็ไปเริ่มทีตอนหัวค่ำแล้วก็จบตอน 3-4 ทุ่มดีไหมป้านอมจ๋าป้านอม 3-4 ทุ่มเนี่ยเครื่องมันเพิ่งจะติดคนสนุกมันเพิ่งจะเริ่มต้องจริงพูดมาได้ไงเนี่ยจะบ้าหรือเปล่าให้หยุดตอน 3-4 ทุ่มเนี่ยนะประสาทท่าทางจะพูดไม่รู้เรื่องนะเนี่ยก็ไม่ต้องพูดไปไม่ต้องพูดไปออกจากบ้านยังไม่เลยไปไปเลยข้าไปก็ได้วะแต่หยุดร้องเพลงร้องกลัวคนอื่นสิวะโอ้ยโอ้ยพวกแว้งไม่เคยเลี้ยงปีใหม่กันไงฮะถึงได้มาหาเรื่องพวกเราที่มีความสุขเนี่ยฮะใช่ไหมแค่ดูหน้าเนี่ยก็รู้แล้วว่าไม่มีเคยมีญาติโกโหติกาที่ไหนอยู่กัน2คนหัวเดียวกระเทียมรีบแบบเนี้ย2คนนี้เหมือนกันจ้ะพี่สาวแก่ใกล้จะตายอยู่แล้วเลยไม่มีแรงที่จะไปฉลองปีใหม่กับใครเขาหรอกเขาเลยไม่เข้าใจคนที่ฉลองปีใหม่อย่างพวกเราไงไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจแล้วก็นี่ผัวเทมผัวเทมง่ายง่ายก็เลยอิจฉาคนอื่นเขาไงไม่มีผัวไปฉลองปีใหม่แต่ดูฉันนี่ฉันนี่ดูฉันนี่ฉันมีความสุขได้วะฉลองปีใหม่ได้ผัวทิ้งแล้วยังไงพวกแกแกแกเนี่ยไม่มีความสุขนี่จะมาห้ามพวกเราไม่ให้มีความสุขได้ยังไงเลยขอเคลียร์ขอเคลียร์ขอเคลียร์เอาไปเลยครับนายฐานะที่พ่อเป็นผู้ใหญ่นะข้าอยากจะให้พวกเองเนี่ยกลับบ้านไปบ้านข้าจะร้องเลี้ยงฉลองปีใหม่ไว้อย่ามาขวางทางเกะกะหน้าบ้านข้าเกะกะเกะกะไปเลยไปไอเฮงซวยทุกคนเงียบเงียบแล้วฟังนะครับขอเชิญทุกคนไปโรงพักรอให้แม่เป็นอะไรสักก่อนแล้วค่อยมาก็ได้นางส้มเสียงดังโวยวายแบบนี้ต้องเกิดเรื่องเราไม่ผิดเราจะไม่ยอมแพ้แน่นอนใช่เราไม่ผิดพอเงียบก่อนครับเงียบก่อนครับถ้าอยากแจ้งความเนี่ยเชิญทุกคนด้านในครับเชิญเลยครับมาครับมาเราไม่ผิดเราจะไม่มีวันถูกทำร้ายแน่นอนลุยเลยแม่ไปเลยไปเลยแจ้งความจับพวกมันเลยข้อหาบุกรุกมินประมาทพ่อคอยดูนะเราไม่ผิดเราไม่มีวันยอมถูกรังแกแน่นอนแน่นอนเลยค่ะลุยไล่ไปเลยอ่ะมีอะไรว่ามาผมขอแจ้งความครับคุณตำรวจข้อหาถูกทำร้ายร่างกายและมินประมาทอ้าวผู้หญิงก็สวยดิคุณตำรวจผมขอแจ้งความกับข้อหาบุกรุกมินประมาทแล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยครับผมไม่ได้บุกรุกนะครับผมแค่เดินเข้าไปบ่อยเฉยแต่เขาก็เปี้ยงของใส่อ่ะอ้าวหรือยังไงอ้าวอ้าวพูดอ้อยพอทุกคนพอนั่งลงก่อนนะครับนั่งลงนะครับนั่งลงแล้วฟังผมนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความผิดเช่นกันครับอ้าวยังไงอ่ะเอาละครับฟังผมนะครับชาวบ้านเนี่ยมีความเดือดร้อนเข้าไปห้ามปรามเข้าบ้านเขา
ผิดบุกรุกนะครับบุกรุกเจ้าของบ้านไล่แล้วก็ไม่ออกจากบ้านมีความผิดตามกฎหมายครับใช่เดี๋ยวฟังก่อนนะครับจะอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความผิดเช่นกันนะครับตามมาตรา370ผู้ใดสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านผู้นั้นมีความผิดตามกฎหมายและอีกหนึ่งกระทงมาตรา397ผู้ใดข่มเหงข่มขู่ผู้อื่นผู้นั้นมีความผิดครับไม่ได้ขู่เลยและที่สำคัญนะครับผู้เดือดร้อนรำคาญไม่ใช่ชาวบ้านที่มาอย่างเดียวนะครับยังมีชาวบ้านอีกหลายคนนะครับโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจตำรวจไปดูที่เกิดเหตุก็พบสิ่งที่เขาแจ้งจริงๆนะครับและที่สำคัญนะครับจุดเกิดเหตุนั้นเราก็พบไพ่ด้วยนะครับแม่เล่นไพ่เฮ้ยยิงให้น้องก็เล่นไพ่กันด้วยไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนั่นแสดงว่าบ้านของคุณเนี่ยอาจจะมีการเล่นไพ่ใช่ไหมครับไม่ได้เล่นค่ะดูแต่ในส่วนของคดีไพ่นะครับไม่พบเหตุซึ่งหน้านะครับคดีไพ่รอการสอบสวนก่อนนะครับเอาเป็นว่าในส่วนของพวกเราเนี่ยมีอะไรก็คุยกันดีกว่านะครับมีอะไรจะปรับความเข้าใจไหมครับบ้านใกล้เรื่องเคลียร์กันเนี่ยมีอะไรต้องกระตุ้นกันนะครับจริงๆแล้วผมไม่อยากมีเรื่องหรอกครับคุณตำรวจครับคนบ้านเดียวกันใช่แค่เดินไปบอกเฉยๆแต่เขากลับหาเรื่องอ่ะคุณตำรวจจะหัวงอหัวดำก็ตามเถอะนะลองได้ด่าถึงญาติโกโหติกาโคตรเง่าสักหลาดครอบครัวเนี่ยแบบนี้มันรับไม่ได้ไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าเลยไม่ได้ด่าเลยเอาละเอาละเอาเหมือนว่าฉันขอโทษกันแล้วกันนะอ้าวตอนนั้นอารมณ์มันก็พาไปมันโมโหกันทั้งนั้นแหละอารมณ์ก็เลยกระเจิงกระเจิงเอาละฉันขอโทษนะฮะทุกคนนะขอโทษก็แค่นี้แหละจะเลี้ยงฉลองอะไรก็ตามใจเถอะแต่อย่าส่งเสียงดังเดือดร้อนชาวบ้านก็แล้วกันเอาโดยสรุปนะครับถ้าเกิดว่ามีเหตุเดือดร้อนรำคาญแล้วก็ให้โทรแจ้งตำรวจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับตำรวจมีหน้าที่ดูแลประชาชนนะครับและนี่ก็อยู่ระหว่างช่วงปีใหม่นะครับถ้ามีอะไรแล้วก็ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงกันเราต้องช่วยกันต่อไปนะครับคิดว่าทุกคนคงจะเข้าใจแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีการแจ้งความกันนะครับคดีก็ไม่เกิดขึ้นนะครับก็ถ้าอย่างนั้นก็จับไม้จับมือครับอะไรกันเนี่ยจะมีความสุขสักหน่อยไม่ให้ร้องเพลงแล้วมารวมญาติกันใช่ทำอะไรกันล่ะเนี่ยก็พูดคุยกันกินเลี้ยงกันก็ได้นี่ลูกดีสิก็จะได้คุยกันบ้างไม่ใช่เอาได้จับไมค์ร้องเพลงกันอย่างเดียวโอ้พ่อไม่ให้จับไมค์ร้องเพลงมันจะไปสนุกอะไรอ่ะเอาได้กินเหล้าเดี๋ยวก็หนักกับแก้มอีกก็ต้องซื้อของมากินอีกจะไปกลัวอะไรแล้ววัวควายเป็ดไก่เราก็มีแล้วก็ล้มมาเลี้ยงฉลองปีใหม่กันซะเลยสิวะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราก็กินเลี้ยงกันธรรมดาธรรมดาเฉยๆนะถ้าขืนใครหน้าไหนไปแจ้งความจับบ้านเราอีกแล้วก็ได้เห็นดีกันจะไปไหนจ๊ะน้องสาวแวะทานข้าวบ้านพี่ก่อนนะจ๊ะมามามาสนุกบ้านพี่ไหมจ๊ะน้องสาวบ้านพี่เนี่ยกาดฉลองปีใหม่จนถึงวันวาเลนไทน์เลยนะสนไหมจ๊ะทำหน้าบึ้งอยู่ได้ถ้าเลิกทำหน้าบึ้งนะเดี๋ยวพี่จะให้แม่ไปขายสนใจเลยไหมจ๊ะน้องสาวโอ้ยบึ้งไปแล้วเขาเชิญญาติพี่น้องมาเพิ่มหรือไงอ่ะมันได้เสียงดังขนาดนี้เนี่ยก็นั่นนะสิเธอนี่ขนาดไม่มีร้องคาราโอเกะนะแค่เสียงพูดกันเนี่ยมันก็ดังสนั่นถ้าขนาดนี้อ่ะแล้วนี่เธอแบบนี้คืนนี้เราจะมีสมาธิสวดมนต์กันหรือเปล่าเนี่ยฉันก็ได้แต่หวังว่าเขาจะหยุดก่อนเที่ยงคืนก็แล้วกันมากินข้าวกันเลยพี่ตาอ่ะมาพอดีเลยลูกมากินข้าวกันแล้วอ้าวทำไมทำหน้าตางั้นน่ะเค้กหมดหรอยังไม่หมดแม่แต่ตอนที่อุเดินผ่านบ้านหลังนั้นพวกขี้เมามันแซวอุใหญ่เลยแล้วมองแบบหนีไม่ชอบอ่ะเฮ้ยหน้าเบื่อจริงเลยเช้าเนี้ยตำรวจน่าจะจับมันเข้าคุกซะให้หมดจะได้ไม่ต้องมารบกวนคนอื่นเขาชาวบ้านขอร้องไม่ให้มันร้องคาราโอเกะแล้วดูมันสิเนี่ยเสียงหม้อแหกแตกกระป๋อจานชามเคาะกันอยู่นั่นแหละ
ไม่รู้จักเกรงใจชาวบ้านเขาจริงๆเลยไม่รู้จะฉลองปีใหม่อะไรกันนักกันหนานี่มันก็วันที่6แล้วฉลองไม่รู้จักจบจากสิ้นเมื่อเช้านะเดชน่าจะเตะเปล่าพวกมันให้ตายไปให้หมดเลยคนอะไรไม่มีความเกรงใจน่ารำคาญนั่นสิไม่รู้จะสนุกอะไรกันนักกันหนาโอ๊ยน่าเบื่อไอ้คนบ้านนั้นน่ะมันเป็นศรีถนนชัยใช่ไหมบอกให้มันเบาเสียงคาราโอเกะเออมันก็ไม่ร้องนะแต่มันมาเคาะจานชาโม่ไข่กระมังแทนเนี่ยควรบาดทายจริงเลยแจ้งความอีกไหมพี่เอาจริงๆพี่ก็ไม่อยากเป็นเรื่องกับพวกมันหรอกกลัวจะได้ไม่คุ้มเสียก็ดูหน้าตาพวกมันแต่ละคนสิยังกับเพิ่งออกจากคุกมาเลยคนไม่รู้จักความไม่รู้จักกาลเทศะเนี่ยน่าเบื่อน่ารำคาญจริงเลยว้ายปวดกระบาลเว้ยเฮ้ยทำบ้านหลังเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยยุงเยอะจังเลยเว้ยสวยไปจุดยากันยุงหน่อยแล้วโอ้ยแม่เนี่ยมีตั้งหลายอันแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นมีเลยไปจุดเพิ่มไปเดี๋ยวยุงก็มาหามหรอกไปจุดเองโอ้ยกัดอยู่ได้เอ้าเอ้านี่นางสาวนางส้มว่ายังไงล่ะนะก็แม่นางส้มมันว่าไงนะแม่ก็โทรตามสิบอกให้มันออกมาได้แล้วประเดี๋ยวอ่ะหมดสนุกนะให้มันสนุกด้วยกันกำลังอร่อยเลยจ้าแป๊บนึงเอาเลยเอาเลยงานยังไม่เสร็จเลยพี่สาวเฮ้ยอะไรวะแกจะห่วงงานอะไรกันนักหนาเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยปีใหม่แกก็เบี้ยวไปทีนึงแล้วนะคราวนี้คืออะไรอ่ะครอบครัวเนี่ยเขามากันครบหมดนะเว้ยเพื่อที่จะมาปาร์ตี้เลี้ยงกันวันนี้แทนน่ะไม่ได้แล้วนะคราวนี้แกเบี้ยวไม่ได้รีบมาเลยเฮ้ยไม่มาก็ไม่ต้องมารอให้แม่เนี่ยเป็นอะไรซะก่อนแล้วค่อยมาก็ได้นางส้มเฮ้ยแม่คนน้อยใจแล้วว่ะส้มแกรีบมาเถอะแม่เป็นไรอ่ะพี่สาวเจ็บแม่แม่ลื่นหกล้มน่ะโอ้ยหัวแตกด้วยอ่ะแม่แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่รีบดูแม่ก่อนนางส้มว่าไงนางส้มว่าไงฮะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะฉันชิงวางสายไปก่อนไอ้ยังไงส้มมันก็ต้องมาเออมันรักแม่มันไปมันห่วงแม่มันจะตายไปไอ้ส้มเนี่ยนะจะต้องใช้ไม้นี้แหละถึงจะได้ถอนปีใหม่แล้วมั้ยเนี่ยฮัลโหลค่ะอะไรนะคะจอนขึ้นบ้านเหรอคะขอบคุณค่ะไปดูแม่ก่อนดีกว่าI'm sorry.
ีกแล้วเว้ยพอได้แล้วพอแล้วเลิกฉันเหนื่อยแล้วฉันปวดหลังแล้วเนี่ยแจกไพ่มานานแล้วเนี่ยหอยเก็บเฮ้ยโกงเปล่าพี่มันจะเป็นไม่ได้ยังไงที่เจ้าจะทุกรอบอ่ะนอกจากพี่จะโกงเฮ้ยโกงอะไรวะฉันดวงดีแล้วปีใหม่เว้ยฉันเล่นได้อ่ะทำไมอ่ะดวงฉันดีอ่ะแกไม่เข้าใจเหรอโกงไปฉันเอาเงินฉันคืนมาไปคืนเว้ยคืนได้ไงอ่ะเงินฉันเล่นได้ฉันก็เป็นของฉันดิแกจะไปได้ยังไงวะไอ้บ้าหัดมีน้ำใจในกีฬาหน่อยสิเว้ยไกด์เอาเงินไปแล้วเฮ้ยอะไรวะโอ้ยพูดไม่รู้เรื่องไงวะไกด์หยุดเงินฉันเล่นได้อ่ะหยุดทั้งคู่เลยเดี๋ยวไปโอ้ยขี้โกงไม่ได้โกงเว้ยทำไมอ่ะขี้โกงอ่ะโอ้ยขี้แพ้ไอ้โกงไอ้ขี้แพ้หยุดโอ้โหเมาแล้วกันครั้งนี้มันเหมือนหมาเออโอ้ยไปนอนย้ายไปนอนไปเออขี้โกงขี้โกงหลบไปไปนอนไเจอกันอีกแล้วสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะพอตื่นขึ้นมาไฟมันก็ไหม้บ้านฉันหมดเลยอะค่ะไม่นั่นยังไงนะครับจุดยางยุนทิ้งไว้แล้วก็ไปเมาหลับมันลามมาไหม้บ้านพวกผมด้วยบ้านฉันก็ด้วยค่ะบ้านฉันก็ด้วยนี่ขนาดตื่นมาก่อนนะคะยังไหม้ขนาดนี้ถ้ากินยานอนหลับแล้วไม่ตื่นเนี่ยจะทำยังไงคะแล้วใครกินยานอนหลับไม่ทราบฮะถามได้ถึงบ้านพี่สาวจะไม่ร้องคาราโอเกะแต่ก็เอกอาเสียงดังโวยวายแหกปากร้องเพลงใครจะหลับลงแต่เงินฉันหายกระเป๋าตังค์ฉันก็หายมือถือฉันก็หายมันจะหายไปได้ยังไงอ่ะหายหมดนอกจากอะไรก็นอกจากจะมีคนเอาไปไงแปลว่าอะไรอะไรเอาละครับใช่ครับมีคนเอาไปครับหลังจากตำรวจรับแจ้งเหตุนะครับก็ไปดูจุดเกิดเหตุก็พบว่าบ้านดังกล่าวนั้นไฟไหม้แล้วอันเนื่องมาจากจุดยากันยุงแล้วก็เมาหลับแล้วก็มีคนร้ายเนี่ยเมาขโมยทรัพย์สินไปนะครับซึ่งตอนนี้ตำรวจติดตามตัวอยู่นะครับผมไม่ยอมครับคุณตำรวจบ้านผมเสียหายเกิดจากความประมาทสะเพร่าเลินเล่อยังไงพวกเขาต้องรับผิดชอบเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับ
บ้านใกล้เรือนเคียงกันเนี่ยลองปรึกษาหารือก่อนนะครับว่าเราจะมีทางออกยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาใหม่นะครับเราปรึกษากันดูนะครับแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมารับผิดชอบบ้านก็ถูกไฟไหม้เงินทองมือถือก็โดนขโมยไปหมดเป็ดไก่หัวควายแล้วก็ล้มมาเลี้ยงฉลองปีใหม่กันเนี่ยฉันพูดตรงๆนะพวกเราเนี่ยหมดตัวจริงๆไอ้ส้มไงไอ้ส้มมันมีเงินเดือนยังไงส้มก็ต้องรับผิดชอบนะใช่ใช่รับผิดชอบใช่ส้มก็อยากจะรับผิดชอบอยู่ค่ะพี่แอ๋วแต่ว่าเพื่อนบ้านที่กรุงเทพส้มโทรมาบอกว่าโจรขึ้นบ้านส้มค่ะเฮ้ยส้มรีบจนไม่ได้ล็อกประตูค่ะแม่โธ่อะไรที่มันขนไปได้มันก็ขนไปหมดเลยค่ะรวมถึงโน้ตบุ๊กส้มด้วยนี่ส้มยังไม่รู้เลยว่าส้มจะเอางานที่ไหนส่งนายไม่รู้ว่าจะโดนไล่ออกหรือเปล่าทำไมมันถึงได้สวยแบบนี้นะไม่ได้สวยหรอกพี่สาวทุกอย่างเราทำตัวเองทั้งนั้นทุกคนอยากให้ส้มกลับบ้านจนโกหกว่าแม่ล้มหัวแตกส้มก็เลยรีบกลับบ้านจนขาดสติแต่พวกเราทุกคนก็มัวแต่เฉลิมฉลองกันทั้งที่มันก็ผ่านปีใหม่มานานแล้วคุณตำรวจเนี่ยเขาเตือนแล้วจะสนุกสนานอะไรอ่ะก็จะพอดีตามธรรมเนียมนิยมประเพณีนิยมก็แล้วไม่เชื่อกันเองอ่ะขอโทษนะลูกนะไม่ต้องร้องนะจ๊ะแม่เงินทองอ่ะมันของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้โชคดีที่ทุกคนยังอยู่ขอเวลาส้มหน่อยนะคะถ้าส้มกลับกรุงเทพไปส้มจะไปดูทรัพย์สมบัติที่มีอยู่อะไรขายได้ส้มจะขายแล้วเอามาชดใช้ค่าเสียหายให้ทุกคนค่ะคงต้องรอเสียอะไรก็เสียได้แต่เราต้องอย่าเสียกำลังใจนะจ๊ะเราทุกคนโชคดีที่ยังมีลมหายใจอยู่เราต้องสู้เพื่อวันพรุ่งนี้มันจะดีกว่าวันนี้จ้ะไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นนะคะล้มแล้วก็รีบลุกตั้งสติแล้วก็ทำให้ดีๆในทุกๆปีเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงสังคมด้วยค่ะก่อนจากกันวันนี้เราขออัญเชิญพระราชดำรัส